ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่18ตุลาคม2565ท่านอยู่กับเราร้ยหลายอีกเช่นเคยนะครับสำรับวันนี้ครับมีให้กันถึง5คู่นะครับนัดแบบนี้นะครับพิมลิกอังกฤษ2คู่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของลาลิก้าของสเปนอีก3คู่นะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของนกนางนวลครับที่แพ้มา2นัดติดนะครับเปิดบ้านรับคำเยืนบววยอย่างนอติงแฮมฟอร์เรสครับคู่ที่2เป็นทางด้านของคริสตันพาเลทนะครับวันนี้ ยกขุนพลมาเต็มระบบนะครับเจอกับทางด้านของวูฟแฮมตันนะครับคู่สครับลาลิก้าของสเปนคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของเซบีย่าเจอกับบาลนเซียคู่นี้คู่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับของเคทาเฟ่ครับเปิดบ้านรับการเย็นของแอนติกบิลเบานะครับแล้วก็คู่สุดท้ายปิดของข้าคืนนี้ครับเป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดตราหมีวันนี้จะเอาชนะทางด้านของราโยเบย์โกโดได้หรือไม่นะครับมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับ ไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้3คู่นะครับเป็นทางด้านของการโชเซอาของอิตาลีนะครับโรม่าครับต่อซามโดเรียครึ่งควบลูกคู่นี้ให้ต่อที่โรม่าครับกินครึ่งไปนะครับคู่2ครับฟิออเรนติน่ากับเลดเช่นะครับเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับให้เล่นที่ราคาปปหรือครึ่งลูกนะครับใครเล่นที่ราคาปปก็หูแหว่งไปนะครับใครเล่นที่ครึ่งลูกก็ตายไพ้นะครับสําหรับคู่นี้ครับ แลวก็คู่สุดท้ายครับที่ให้กันไว้ครับเป็นทางด้านของเรือดำน้าบิยาเรียลครับต่อที่1ลูกเต็มคู่นี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับชนะได้ที่2ประตูต่อศูนย์ก็กินเต็มไปนะครับสําหรับคู่นี้ถ้าในสเต็ปก็ถ้าใครที่กดฟิออปป์ปปก็หันครึ่งไปนะครับวันนี้ก็เต็มกระเป๋ากันอีกเช่นเคยนะครับมาวันนี้กันต่อครับคู่แรกของค่าคืนนี้ครับ ที่ t ดอ a อเมริกันเอ็กซ์เพลสคอมมิเนตี้สเตเดียมนะครับบ้านของไบรตันนกนางนวลวันนี้เปิดบ้านรับกามเยนของนอต i n แฮมฟอร์เรสทีมจมบววยอยู่ครับตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับครูนี้นะครับสื่อตํามประเทศให้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับชนะที่2ประตูต่อ0ค่อนข้างจะชนะขาดนะครับแล้วก็ผลงานที่พบกันล่าสุดครับหนัดหลังนะครับเป็นทางด้านของไบรตันครับ ชนะได้3ครั้งสเสมอกัน1ครั้งนอตเิลแฮมฟอร์เรสชนะได้1อ่าสครั้งนะครับเจอกันที่ผ่านมาเนี่ยเจอกันในแชมเปี้ยนชิพนะครับนัดนี้มาเจอกันในพรีเมียร์ลีกครับในแชมเปี้ยนชิพที่ผ่านมานัดล่าสุดเป็นนอตเิลแฮมฟอรเรสชนะได้3 0ก่อนหน้านั้นบ้านไบรตันนะครับไบรตันก็ชนะได้3 0มนดูการปี2015-2016นะครับเป็นทางด้านของไบรตันชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ2-1-1-0ปี2014เข้า2ปี2015 เป็นทนานของนากเทะฟอร์เรสชนะได้ในเกมเยือนครับแล้วก็ในบ้านเนี่ยเสมอกันไป0ูนย์นะครับการเดินทางวันนี้จากเวสต์บิดฟลอรดนะครับมาที่ไบรตันแอนโฮปก็243กิโลเมตรครับอุณหภูมิที่ไบรตันวันนี้ก็15องศาครับเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้านะครับตารางคะแนนครับอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับไบรตันอยู่อันดับที่7ครับ9นัด14คะแนนเหนือกว่าลิอร์พูล1คะแนนนะครับ ประตูได้เสียของไบรตันเนี่ยอยู่3ลูกนะครับบวกอยู่3ลูกนอตติ้แฮมฟอร์เรสครับ10นัดแล้วนะครับมี5คะแนนชนะได้1ครั้งนะครับประตูได้เสียเนี่ยลบอยู่16ลูกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อน,นครับแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับไปเยือนเบลนด์ฟอร์ดแพ้มา2-0แพ้ในบ้านกับท็อตแมฮอตเปอร์1-0นะครับ เสมอกับลิฟวูร์3-3ชนะเลสเตอร์5-2แพ้ฟูลแลม2-1ชนะลีดส์1-0ครับทางด้านของนอตตทิลแฮมฟอร์ดเรดครับ6นัดหลังที่ผ่านมานะครับ6นัดหลังที่ผ่านมานัดล่าสุดไปเยือนบูฟแฮมตันแพ้มา1-0ก่อนนั้นเสมอกับแอสตันวิลล่า1-1นะครับที่เหลือในแพ้รวดนะครับแพ้เลสเตอร์4-0แพ้ฟูลแลม3-2แพ้บอนส์มัธกอเดียวกันนะครับแล้วก็แพ้ให้กับแมนซิตี้ถึง6ประตูต่อ0นะครับ นอตติงแฮมฟอร์เรส์วันนี้ก็ถ้าไม่ขยับแต้มนะครับก็น่าจะรอดยากครับสำหรับการตกชั้นในฤดูกาลนี้นะครับสิติในบ้านของไบรตันก็พึ่งแพ้ให้กับสเปอร์มานัดแรกนัดเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยเก็บชชนะแล้วก็เสมอมาได้นะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรส์ครับนับเกมเยือนเนี่ยแพ้มา3นัดติดแล้วนะครับแพ้บูแพ้เลสเตอร์แพ้ ester, แมนซิตี้นะครับ ในลีกครับเนี่ยเอาชนะกริมสบี้ทาวไปได้3าูนย์ที่เหลือในลีกยังเก็บชัยชนะเกมเยือนยังไม่ได้นะครับทางด้านของนอตเทแฮมฟอร์เรสต์นะครับคะแนนความยากง่ายวันนี้ครับเจ้าบ้านอยู่ที่1คะแนนนอตเทแฮมฟอร์เรสต์อยู่ที่3คะแนนครับเจอทีมค่อนข้างจะบนบนตารางครับทางด้านของไบรตันครับนัดหน้าไปเยือนแมนเชสเตียหลังจากนั้นเจอกับเชลซีเป็นงานยาก2นัดติดนะครับทางด้านของนอตเทแฮมฟอร์เรสต์ครับนัดหน้าเจอลิเวอร์พูลในบ้านนะครับหลังจากนั้น ไปเยือนอาร์เซนอลครับเป็นงานยากเลยครับเจอจ่าฝูงนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านขาดทางด้านของมิตูมาคนเดียวครับกองกลางคนสําคัญที่เหลือทอสซนนะครับแม็กอาริสเตอร์กลสนะครับอยู่กันครบนะครับเว็บสเตอร์แล้วก็ทางด้านของชายเซโดนะครับอยู่ครบเลยนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับวันนี้เราใช้ความฟิตของโคแบกนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเกเต้นะครับ แล้วก็โอมาลิชาร์ดด้วยครับรอใช้คอนฟิตที่เหลือนะครับเดนนิสนะครับโกยาเต้โอไบรอนนะครับแฮนเดอร์สันลินการ์ดอยู่ครบนะครับก็ต้องมาดูครับวันนี้ลินการ์ดจะแผลงฤทธิ์หรือไม่นะครับไปดูราคากันต่อครับทางด้านของคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับเปิดราคามาที่1ลูกเต็มนะครับบางเว็บไซต์เนี่ยอยู่ที่ลูกครบลูกครึ่งรอเลยนะครับน้ําอยู่ที่ลบสินะครับลูก ลูกเต็มเนี่ยอยู่ที่น้ําขาวนะครับทางด้านของทีมเยือนนะครับอยู่ที่น้ําเต็มแล้วก็น้ําลบ10ค่อนข้างข้งจะลงมาแล้วนะครับสําหรับน้ําของทีมเยือน1นต่อสครับเจ้าบ้านอยู่ที่1.4ลงมาเหลือที่1.3บางเว็บไซต์1.5ลงมาเหลือ1.4เท่าแล้วนะครับเสมอกันเนี่ยครับ3.8 4.5นะครับขยับขึ้นไปเป็น4.8 4.6ส่ส่วนมากแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของ nottingham forest ชนะเนี่ย เปิดมา6เท่า6.8เท่า6.4เท่าตอนนี้ขยับขึ้นไปเกือบ8เท่าแล้วนะครับสกอสูงต่ำคู่นี้ครับสลูกควบ2ลูกครึ่งเลยนะครับสกอสูงน้ำเต็มนะครับตอนนี้2ลูกครึ่งราคาน้ำขาวครับแล้วก็ทางด้านของสกอต่ำอยู่ที่น้ำขาวนะครับสำหรับ2ลูกครึ่งควบสามครับสำหรับ2ลูกครึ่งอยู่ที่1น่า้ำเต็มนะครับก็เจอกันที่อะไรครับถ้ายิงแล้วจุด ปรกกายได้ก็สกอร์สูงหละครับแต่ถ้ายิงกันไม่ได้กดดันกันอยู่ก็ไม่เกิน2ลูกครับสำหรับคู่นี้อาจจะเน้นกันไปที่สกอร์ต่ำนะครับแล้วก็เจ้าบ้านครับเปิดราคาที่ลูกเต็มเนี่ยหัวตารางเจอกับบวยวันนี้เนี่ยไบรตันตั้งใจแน่นอนครับน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ในบ้านไม่ยากนะครับแต่ราคาค่อนข้างจะแพงนะครับแต่ก็น่าจะชนะขาดครับสำหรับไบรตันแนะโฮปเออเบียน e นะครับ เพราะฉะนั้นคู่แรกนะครับของเราร้อยหลาวันนี้ให้ต่อที่ไบรตันครับลูกเต็มครับผมในคู่แรกของค่าคืนนี้ครับไปต่อกันที่คู่ี่2ของพรีเมียร์ของอังกฤษแล้วก็คู่ที่2ของเราในวันนี้ครับฟลิสซันพาเลสครับวันนี้เปิดเซลเฮิร์สพาร์คครับพบการมาเยือนของบุฟแฮมตันนะครับที่เซลเฮิร์สพาร์คนะครับอุณหภูมิ14องศาเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับตี2:15นาทีตามเวลาประเทศไทยในวันนี้ครับ สื่อทำเนีให้ทางด้านของเจ้าบ้านครับชนะที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับผมพบกันมาล่าสุดนะครับยังไม่เคยเสมอกันจบกันที่แพ้ชนะเลยนะครับสําหรับคู่นี้ครับส่วนมากก็เป็นสกอร์ต่ำนะครับหนัดหลังเนี่ยชนะฝั่งเดียวแล้วก็เป็นสกอร์ต่ำนะครับล่าสุดเป็นคริสตันพาเลตนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับ20ทั้ง2นัดในฤดูกาลที่แล้วครับก่อนหน้านั้นครับ ก็เป็นทางด้านของคริสตันพาเลสครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครับใน FA ฟเอคัวูมแฮมตันในบ้านชนะได้1นูนย์ที่เหลือเนี่ยเป็นวูมแฮมตันในบ้านทั้งนั้นนะครับชนะได้2อศูนย์นะครับเรียกกันว่าคู่นี้บ้านใครบ้านมันนะครับวูมแฮมตันการเดินทางมาที่ลอนดอนวันนี้193กิโลเมตรครับค่อนข้างจะเดินทางกันไม่นานมากครับก็น่าจะไม่ค่อยมีผลกับการเดินทางเท่าไหร่ทางด้านของวูมแฮมตันนะครับ ทางด้านของคลิสซันพาเลตครับตารางคะแนนอยู่อันดับที่13นะครับ9กนัด10คะแนนประตูที่เสียลบอยู่2ลูกครับเบียดบี้กับทางด้านของเวสแฮมเอเวอร์ตันแอสตันวิลลารวมถึงทางด้านของวูมตันด้วยนะครับซอลตันอีกคนอีกทีมหนึ่งนะครับก็ใครที่พลาดท่าครับหล่นไปอยู่โซนอันตรายเลยนะครับสำหรับกรุ๊ปนี้นะครับกรุ๊ปโซนท้ายตารางแบบนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนนะครับ คริสเซนต์พาเลทเพิ่งบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เสมอมาแบบไร้สกอร์ครับ0-0ก่อนนั่นัน้นชนะลีดยูไนเต็ดลีดยูไนเต็ดได้นะครับ2ประตูต่อ1ในบ้านแพ้กับเชลซีครับ2-1เสมอนิวคาสเซิลครับ0-0เสมอกับเบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ1ที่แพนะ้แพ้แมนซิตี้ด้วยนะครับ4ประตูต่ตอ2ในเกมเยือนทางด้านของบูฟแฮมตันครับนัดล่าสุดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาได้1-0ครับขยับขึ้นมาแล้วนะครับทางด้านของบูฟแฮมตัน ที่เหลือเกมเยือน2นัดติดนะครับมาเยือนลอนดอนเนี่ยแพ้2นัดแล้วนะครับแพ้เชลซี3-0แพ้เวสต์แฮม2-0ครับแล้วก็แพ้แมนซิตี้3-0วันนี้ก็เจองานหนักอีกนะครับก่อนหน้านั้นชนะชนะแซลซ์ตันได้ครับในบ้านครับ1ประตูต่อ0เสมอกับบอร์นมัธ0-0ครับผลงานในบ้านของคริสตัลพาเลซก็ไม่ขี้เหร่อะไรเท่าไหร่ครับแพ้แค่ทีมใหญ่เท่านั้นแพ้เชลซีแพ้อาร์เซนอลนะครับที่เหลือเก็บได้เรียบนะครับไม่เสียแต้มให้ไม่เสียคะแนนให้กับ ทีมอันดับล่างกว่านะครับทีมที่สูสีก็ชนะได้นะครับอย่างเบรนฟอร์ดลีดแอสตันวิลล่านะครับชนะ3-1เลยนะครับทนานะของววมตันนับเฉพาะเกมเยือนนะครับตั้งแต่เปิดดูการมา5นัดเก็บได้แค่1คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วก็ยิงได้ลูกเดียวนะครับที่เหลือในแพ้เกมศูนย์เลยนะครับแพ้เชลซีแพ้เวสต์แฮม แพทอตแนมฮอสเปอร์นะครับวันนี้เจอไบรตันแอนดโฮปเอาเบียนอีกต่างหากนะครับคะแนนความยากง่ายวันนี้ครับคริสตันพาเลตกับบูฟแฮมตันอยู่ที่2คะแนนเท่ากันนะครับเป็นทีมที่ลุ้นหนีตายหนีตกชั้นเหมือนกันทั้ง2ทีมครับคริสตันพาเลตครับนัดหน้าไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็เจอกับซอมตันเป็นงานไม่ยากเท่าไหร่นะคทางด้านของบูฟแฮมตันครับนัดหน้าเจอเลสเตอร์หลังจากนั้นไปเยือนเบลนฟอร์ดนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับไบรตันมีงานยากอีกทีก็เปิดบ้านรับอาร์เซนอลนะครับ ผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับรอเช็คความฟิตของคริสลิชาร์ดนะครับกองหลังนะครับแล้วก็ทางด้านของไคลเน่นะครับแล้วก็วิลเฮลส์ครับรอเช็คความฟิตอยู่ทางด้านของบูฟแฮมตันครับโดนแบนอย่างนาธานคอรลินนะครับในโต้รอเช็คฟิตเจมีเนสรอเช็คฟิตครับคาร์าสติสิกนะครับก็ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ในเวสนะครับลงสนามได้ตามปกติโพเดนเฮลส์นะครับ แล้วก็มูตินโยครับลงสนามได้ตามปกติทางด้านของเชสซอนพาเลตได้วินเฟ,ฟสซาฮามานะครับแล้วก็อีดูอาร์ตครับลงประสานกันในแดนหน้าแอนเดอร์สันแล้วก็อีซี่นะครับรวมไปถึงทางด้านของมาเตต้านะครับลงสนามได้ครบนะครับโดโคเรเกต้าโอ้โหเพียบเลยครับทางด้านของเชสซอนพาเลตลูกทีมของวียร่าวันนี้พร้อมที่จะทำศึกกันในวันนี้ครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่ เป็นทางน้านของเจ้าบ้านคริสซันพาเลตนะครับต่อที่ปอปเท่านั้นนะครับทีมมันับบใกล้กันเบียดบี้สูสีกันนะครับสําหรับฟอร์มแล้วก็การเล่นนะครับเปิดราคามาที่ปปๆลบสิบครับสำหรับคริสซันพาเลตต่อไม่ขาดนะครับคู่นี้ครับน่าสนใจมากครับราคาค่อนข้างจะแปลกตานิดนึงนะครับเพราะว่าคริสซันพาเลตเนี่ยฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆครับเข้าเข้าออก บทจะชนะเนี่ยแมนซิตี้ก็ชนะมาแล้วนะครับทางด้านของคริสซันพาเลตวันไหนเล่นดีเนี่ยดีจัดชนะได้ทุกทีมวันไหนที่เล่นไม่ค่อยดีครับวิ่งไม่เอาไล่บี้ไม่บี้เพสซิ่งไม่เอานะครับทีมเวิร์กไม่ได้ก็แพ้ได้ทุกทีมเหมือนกันนะครับก็เป็นทางด้านของคริสซันพาเลตครับต่อมันที่ราคาปปลบสิบนะครับตอนนี้น้ําก็ขยับขึ้นไปใกล้กับลบสิบแล้วนะครับส่วนมากก็อยู่ที่0.88ถึง0.89นะครับ1ต่อ2ครับ เจ้าบ้านอยู่ที่2.26 2.215นะครับก็ประมาณนี้ครับเสมอกันอยู่ที่3.2ขยับขึ้นไปเป็น3.25นะครับแล้วก็บางเว็บไซต์ครับขยับลงเหลือ2.32 2นะครับขยับลงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางด้านของวูมตันทีมเยือนชนะเนี่ย2.8 3.15 3.3ขยับขึ้นไปเป็น3.5กันแล้วนะครับ สกอร์สูงต่ำคู่นี้ครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับจบทีไรเนี่ยยิงกันน้อยทุกทีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับยิงกันไม่เกิน2ลูกตั้งแต่พบกันมาเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบ10นะครับขยับน้ําสกอร์สูงขึ้นไปเป็นน้ําเต็มครับแล้วก็ขยับสกอร์ต่ำเนี่ยน้ำเนี่ยลงมาเหลือค่อนข้างจะเกือบเกือบน้ําขาวนะครับก็อยู่ที่0 8 6 0 8 8 0.89นะครับ น้ำสกอตต่าก็ค่อนข้างจะลงมาแล้วค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเจอกันทีอะไรสกอตต่าคู่นี้ก็หมายมั่นปัดมือว่าสกอตต่านะครับสําหรับราคาปปของเจ้าบ้านวันนี้ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับแต่ทางด้านของบูมตันผู้เล่นตัวหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมิเนสเนเวสนะครับยังรอเช็คฟิตถ้าฟิตไม่ทันลงสนามตัวสำรองลงก็ไม่รู้ว่าใครจะมาทําประตูหรอครับก็เพราะ แบบนี้ก็เป็นทางด้านของคริสตันพาเลตครับเราร้อยหลาให้ต่อที่คริสตันพาเลตครับราคาปปครับในคู่ที่2ของพิมเลกแล้วก็ของเราในค่ำคืนนี้ครับข้ามกันไปที่ลาลิก้าของสเปนกันบ้างครับเซบีย่าครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบาเลเซียในสนามของเซบีย่านะครับที่เอสตาดิโอเลชมอนซานเชสปิจวนนะครับอุณหภูมิ23องศาค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับในวันนี้นะครับไม่ครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยครับคู่นี้ สื่อตามเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับผลการพบกันล่าสุดของทั้งคู่ครับเป็นทางด้านของเซบีย่าครับสติคมกว่าชัดเจนครับหครั้งหลังชนะ5นัดเสมอกัน1นัดบาลิเซียย,ยยังไม่เคยชนะเซบีย่าได้นะครับนัดล่าสุดในบ้านของบาลนเซีย,ยครับเสมอกันไป1ประตูต่อน1นะครับก่อนหน้านั้นบ้านของเซบีย่า3นัดชนะรวด3นัดนะครับ3 1 1 0 3 0นะครับแล้วก็ ฤดูกาลปี2020เนี่ยทางด้านของเซบีย่าชนะได้ทั้งไปและกลับครับ1-0ทั้ง2นัดนะครับการเดินทางวันนี้จากบาเลเนเซครับมาที่เซวิล์นะครับ542กิโลเมตรครับตารางคะแนนกันต่อครับบาเลเนเซอยู่อันดับที่8นะครับ9นัด14คะแนนปราตัวได้เสียบว์อยู่6ลูกเบียดบี้กับทางด้านของยาริลโอซานซูน่านะครับเ <c oughs> พื่อที่ขึ้นไปเตะยุโรปในฤดูก,กาลหน้าครับ เซบียาอยู่อันดับที่12ครับ9นัด9คะแนนประตูที่เสียลบอยู่5ลูกนะครับก็ประกอบล่างขึ้นมาได้แล้วนะครับสำหรับเซบียาครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับล่าสุดนะครับเซบียาไปเยือนเปโยมายอกาชนะไปได้1-0ก่อนหน้านั้นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเสมอดัดมูลได้1-1นะครับเสมอกับแอตติกบิวบอลในบ้าน1ประตูต่อ1เช่นกันนะครับแพ้บุนเซียดัดมูลในบ้าน4-1 แพ้แอตเลนติโกมาดริดนะครับในบ้าน2-0เสมอกับบียาริเล1ประตูต่อ1ครับทางด้านของบาเลนเซียนะครับผลงานล่าสุดดีมากๆนะครับ4นัดเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับยิงได้ทุกนัดไม่ต่ำกว่า2ลูกทุกนัดนะครับนัดล่าสุดเสมอกับเอลเช่ครับ2-2ก่อนนั้น,น,นชนะโอซาซูนา2-1 เสมอกับเอสปันิอน2-2ครับชนะเซลตาบิโก3-0แล้วก็แพ้ให้กับปราโยเบยกาโนในเกมเยือนเท่านั้นนะครับตัดเดียว2ประตูต่อ1ชนะเกตตเฟ่5-1ในบ้านด้วยนะครับผลงานก็ค่อนข้างดีครับแต่เจอกับทีมเล็กทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็มาเจอทีมใหญ่ที่หัวตารางนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของบาสิเนย,ยาตัวรอดได้หรือไม่ครับผลงานในบ้านของเซบียา ฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะนะครับในบ้านที่เหลือเนี่ยเสมอ2นัดเท่านั้นนะครับในบ้านเก็บได้แค่2คะแนนเท่านั้นที่เหลือเนี่ยแพ้รวดนะครับ4นัดติดนะครับแพ้ดอตมูนแพ้มาดริดอ่าเอเดนติโกมาดริดนะครับแพ้แมนซิตี้แพ้บาร์เซโลนานะครับเจอทีมที่เพลสซิ่งก็เอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับทางด้านของเซบียาบารเซียนับเฉพาะเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดชนะโอซาซูน่ามา2-1นะครับผลงานค่อนข้างดีนะครับทางด้านของบารเซีย ยิงได้ทุกนัดครับน่าสนใจมากครับคะแนนความยากง่ายคู่นี้อยู่ที่3คะแนนเท่ากันนะครับนัดหน้าเซบีย่าไปเยือนเรอัลมาดริดครับคะแนนความยากอยู่ที่5นัดหน้าบาร์เซียเจอมาโยการ์นะครับมีงานยากอีกทีก็เปิดบ้านรับบาร์เซโลน่านะครับที่เหลือเนี่ยเป็นงานค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับทางด้านของบาร์เซียผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับรอเช็คฟิตของเฟอร์นันโดนะครับเจสุสนาบาสนะครับลีคิกนะครับยังต้องรอเช็คฟิตอยู่ทางด้านของบาร์เซียครับ ขาดหายไป2ตัวแน่นอนนะครับมาคอสอังเดร์นะครับกองหน้านะครับแล้วก็ทางด้านของเดียคาบี้ครับลงสนามไม่ได้โดนแบนนะครับที่เหลือรอเช็คฟิตของกิลามองนะครับแล้วก็ทางด้านของแคสติลเลโฮนะครับกองหน้าอีกคนนึงนะครับที่ฟอร์มดีๆนะครับทางด้านของวาเลเซียวันนี้นะครับก็มีทางด้านของคาวานี่นะครับอาเมิด้านะครับคอเมตูโร่นะครับที่ลงสนามได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไคลเวิร์ดนะครับ ทางด้านของเซบียาครับมีตอเลสครับคาโมนานะครับลาเมล่าเมียลีคิกนะครับรอเชฟฟิตแล้วก็เตเลสนะครับกองหลังแล้วก็เฟอร์นันโดเนี่ยรออีกทีหนึ่งนะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเปิดมาจะเป็นยังไงในทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเปิดราคามาแค่ปอๆเท่านั้นนะครับดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของบาเลนเซียน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับแต่ เปิดราคาเอเชียนแฮนดิแคปมาเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับทีมันดับล่างกว่าเปิดราคามาต่อที่ปปครับได้เปรียบเสียงเชียร์ครับเล่นในบ้านนะครับแล้วก็สถิติคมกว่าก็ราคานี้ก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับทางด้านของเซบียาเปิดราคาที่ปปนะครับน้ําเต็มด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำค่อนข้างจะลงมาไม่เต็มแล้วนะครับ0.9 9แล้วก็อาจจะลงไปถึงน้ำลบสินะครับทางด้านของเบนเซียครับเปิดมาน้ําขาวนะครับเป็นรองที่น้ําขาว แล้วก็ขยับขึ้นไปเป็น,นบ1 0นะครับ1/2ครับเจ้าบ้านอยู่ที่2.4ขยับลงมาเหลือ2.3 2.25นะครับทางด้านของเสมอกันเนี่ย3.15ขยับขึ้นไปเป็น3.25นะครับก็ขยับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ทางด้านของทีมเยือน,นครับทีมเยือนชนะเนี่ยขยับค่อนข้างจะเยอะนะครับ2.7ขึ้นไปเป็น3.15บางเว็บไซต์2.9นะครับขยับขึ้นไปเป็น3.15เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็3เท่าเนี่ยขยับขึ้นไปเป็น3.15นะครับมีบางเว็บไซต์3.5ลงมาเหลือ3.2นะครับเฉลี่ยก็อยู่ที่3.3.2เท่านะครับทางด้านของสกอสูงต่ำคู่นี้2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับขยับขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งแล้วนะครับน้ำเต็มนะครับสำหรับสกอสูงสกอต่ำอยู่ที่น้ำขาวนะครับเปิดราคามาเนี่ยอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับสกอสูงคู่นี้น่าเล่นมากครับเป็นสกอสูงน่าจะ พอฟัดพอเหวี่ยงกันนะครับยิงได้กันทั้งคู่หน้าคมกันทั้งคู่ครับเกมรุกดูดันนะครับแล้วก็เกมรับค่อนข้างจะรั่วนะครับเพราะฉะนั้นสกอ์สูงน่าจะมีประตูมากกว่า2ถึงสามลูกนะครับคู่นี้เป็นเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาปปเซบีย่าวันนี้เจ้าตัวรอดได้หรือไม่นะครับทุกคนรถแห่ก็น่าจะไปกันที่บาเลเซียค้างคา,งาฟอร์มดีมา4นัดแต่นัดนี้เซบีย่าพลิกกลับมาเป็นฝ่ายต่อน่าจะ เป็นทานของเจ้าบ้านครับตามราคานะครับแล้วก็ตามสถิติก็ให้เจ้าบ้านไว้ก่อนครับเซบีย่าครับต่อที่ราคาปปในคู่แรกของลาลิก้าแล้วก็คู่ที่3ของเรานะครับไปตอนที่คู่ที่4ครับเกตาเฟ่วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแอตติกบิวบาลเป็นอีกคู่หนึ่งในลาลิก้านะครับที่คอลิซึมอลฟอโซเปเลสนะครับบ้านของเบนฟิก้าอุณหภูมิยี่ห้องศาครับไม่ครึ้มเต็มท้องฟ้าตีหนึ่งตรงนะครับแต่หลังจากทางด้านของเกตาเฟ่มา1ชั่วโมงนะครับ คุนี้ซื่อจาประเทศให้บิวบอลนะครับชนะได้ที่2ประตูต่อศูนย์ครับสถิติพบกันล่าสุดหนักไปทางด้านเสมอนะครับหนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันถึง4นัดเกตตเฟชนะได้1นัดครับบิวบอลชนะได้1นัดนะครับนัดล่าสุดในบ้านของบิวบอลก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับที่เหลือเนี่ยเสมอศูนย์ศูนย์ะครับมีของบิวบอลที่ชนะถล่มทลาย51ในปี2021ก็ปีที่แล้วมกราลาปีที่แล้วครับ51เลยครับที่เหลือปี2020ครับเป็น การเสมอกัน1 1สกอร์สุดทิตนะครับแล้วก็เกตตเฟชนะได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับดูกการ2019ก็เป็นทางด้านของเสมอกันในบ้านของเกตตเฟครับ1ประตูต่อ1นคู่นี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เสมอกันนะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีครับสำหรับตัวผู้เล่นต่างๆนานานะครับบิวเบาวันนี้การเดินทางมาที่เกตตเฟ่333กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับแอนติกบิวเบาหัวตารางนะครับอยู่อันดับที่6ครับ 9นัด17คะแนนประตูได้เสียโบว์อยู่11ลูกปีนี้ก็หมายมั่นปั้นมือที่จะไปเล่นบอลยกโร์ op, นะครับเบียนบี้กับเรอโซเซเดตเบียร์เรียอวนะครับทางด้านของเกตาเฟ่ครับยังขับเคี่ยวอยู่ท้ายตารางอยู่นะครับ9นัด8คะแนนประตูได้เสียลบอยู่8ลูกหนีตายอยู่นะครับผลโซนอันตรายมาแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับห่างจากอันเมเรีย1คะแนนเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนนะครับเเกตาเฟ่ไปเยือนราโยเบกาโน เสมอมา0-0ครับที่เหลือเนี่ยแพ้เรียวมาดริด1-0แพ้เรียวบายาโดลิด3-2ชนะโอซัสนา2-0ชนะเรียวโซเซเดต2ประตูต่อ1แล้วก็แพ้ให้กับบารีเซีย5-1นะครับก็พอฟัดพอเวียงครับทางด้านของราโยปีนี้ครับเกมรุกเนี่ยบุกแน่นอนครับไม่กลัวหลังว่างนะครับทางด้านของราโยบายากโนทางด้านของแอตติกบิลเบาครับเพิ่งแพ้ให้กับเอนติโกมาดริดมาในบ้านนะครับนัดล่าสุด1-0 ก่อนหน้านั้นไปเยือนเซบีย่าครับเสมอมา1-1ชนะอันเมเลียถึง4-0นะครับในบ้านชนะราโย3-2ในบ้านนะครับไปเยือนเอลเช่ชนะได้4-1ทีมถายตารางทางด้านของราโยปราบได้เรียบนะครับแล้วก็แพ้ให้กับเอสปันยอนครับ1ประตูต่อ0นะครับเจ้าบ้านนะครับเปิดดูการมาเก็บชัยชนะได้1นัดเสมอ1นัดที่เหลือแพ้3นัดนะครับ2นัดล่าสุดแพ้มาริดแพ้ริวบายาโดลิดนะครับแล้วก็ที่แพ้เนี่ย อีกนัดหนึ่งก็เป็นทางด้านของแพ้แอนเดนติโกมาดริดที่ชนะเนี่ยชนะเรียลโซเซเดตได้นะครับสองหนึ่งเสมอบีอาร์เรียลได้ศูนย์ศูนย์นะครับก็ในบ้านวิ่งซูฟัตอยู่นะครับทางด้านของเคตาเฟ่แอนเดนติคบิลเบานะครับนับเกมเยือนสามนัดเปิดทุกการมาเยือนสามนัดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้สองนัดเสมอหนึ่งนัดยังไม่แพ้ใครนะครับทางด้านของแอนเดนติคบิลเบาในเกมเยือนนะครับเสมอเซบียาหนึ่งหนึ่งชนะเอลเช่ถึงสี่หนึ่งชนะคาดิสสี่ศูนย์นะครับ ทีมท้ายตารางเนี่ยค่อนข้างจะกลัวบิวเบลนะครับจเจอทีไรเนี่ยโดนถล่มตลอดคะแนนความยากง่ายวันนี้ครับเจ้าบ้านอยู่ที่4คะแนนเลยนะครับทางด้านของบิวเบลอยู่ที่1คะแนนทางด้านของเตาเฟ่ที่เหลืองานง่ายครับนัดนี้งานยากนะครับนัดหน้าไปเยือนเซลตาบิโก้ไปเยือนเอลเช่เปิดบ้านคาดิสไปเยือนอันเมเรียน,นะครับแล้วก็เจอกับเรียวมาโยกาในบ้านก็เป็นงานง่ายครับทางด้านของแอสติบิวเบลนัดหน้าไปเยือนบาร์เซโลนาเป็นงานยากเลยนะครับแล้วก็ ต้องเปิดบ้านรับเบียรีอัลอีกต่างหากครับมีงานยากอีกทีก็ต้องไปเยือนเบตติสนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านรอเช็คความฟิตของอารัมเบลลี่นะครับคนเดียวนะครับที่เหลือลงสนามได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอูนานะครับโซซ่านะครับอาเรนาแล้วก็ทางด้านของซัวเรสนะครับทางด้านของเอสติวเบลวันนี้ที่โดนแบนนะครับเป็นอังเดเรฮเลล่านะครับกองกลางตัวหลักเลยนะครับแล้วก็กองหลังอีกคนนึงรอเช็คฟิตอย่างเบอร์ชิเช่นะครับ ที่เหลือลงสนามได้ครบนะครับพี่น้องวินเลียมนะครับวากัสนะครับอ่าเวสกานะครับวิเวียนนะครับรวมถึงทางด้านของซานเกตกองหน้าอย่างทางด้านของเบลนเกอร์นะครับลงสนามได้ครบเลยนะครับน่าสนใจมากครับทางด้านของแอนติกวิวบลวันนี้ไปดูราคากันต่อดีกว่าครับเปิดราคาเป็นทางด้านของทีมเยือนนะครับอย่างแอนติกวิวเบลเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกเลยนะครับน้ำลบสิบตอนนี้น้ําก็ยัง คล้ายๆเดิมครับแต่ค่อนข้ๆงลงไปเหลือน้ำขาวแล้วครับแล้วก็น้ำลบสิบเนี่ยค่อนข้างจะน้ำลบสิบท่วนๆเลยครับศูนย์จุดเก้าสองศูนย์จุดเก้าศูนย์ทั้งด้านของเจสเฟ่ครับน้ำลบสิบขยับขึ้นไปเป็นน้ำเต็มนะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนครับสําหรับคู่นี้แอนติวิเบิลเหนือกว่าชัดเจนนะครับหนึ่งต่อสองครับเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่เท่านะครับราคาล่าสุดขยับขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับ เกือบหนึ่งเท่าตัวนะครับแล้วก็ส่วนมากก็อยู่ที่สี่จุดสี่เท่าถึงสี่จุดห้าเท่านะครับเสมอกันสามจุดสามสามจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ขยับประมาณอยู่ที่สามจุดห้าสามจุดสามครับทีมเยือนชนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดเก้านะครับขยับลงนะครับเหลือหนึ่งจุดแปดกว่านะครับอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำครับคู่นี้นะครับก็อยากจะให้เป็นสกอร์สูงอีกเช่นเคยนะครับ สูงเนี่ยน้ำเต็มนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับทางด้านของสกอร์ต่าน้ำขาวนะครับแล้วก็มีขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับสำหรับทางด้านของสกอร์ต่าขยับขึ้นมาเป็น0.83ในวาในบางเว็บไซต์นะครับ0 8น0.85นะครับก็อยากให้เล่นสกอร์สูงครับสำหรับคู่นี้3ลูกน่าจะมีครับในสกอร์สูงนะครับกลับมาอยู่ที่บิวบอลครับต่อที่ครึ่งลูกทัศนคติก็ ค่อนข้างจะดีกว่านะครับทัศนะที่แจ้งไว้บิวเบาดูดีกว่าครับเจโาเฟต้องหนีตายแล้วครับในฤดูกาลนี้ฟอร์มยังไม่คืนฟอร์มเท่าไหร่นะครับแต่ในบ้านก็ยังวิ่งสู้ฟัดเพื่อแฟนบอลอยู่แต่เราเราหลังมองว่าครับแอตติกบิวเบวปีนี้ลุ้นไปทั่วยยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่แอตติกบิวเบวครึ่งลูกหรือปอป,อ,ปอครับในค่ําขืนนี้ครับปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับ แอตเลต i ก o Madrid วันนี้เปิดบ้านรับแกมเยนของราโยบายกาโกโนตีสอตรงนะครับเตะถัดจากคู่เมื่อกี้1ชั่วโมงนะครับที่เอสตาดิโอชิวัตัสเมโนโปลิตาโนนะครับอุณหภูมิ2ีองศาแล้วก็มีพยากรณ์อาการว่าฝนจะตกด้วยนะครับสำหรับมาดริดวันนี้นะครับในกรุงมาดริดวันนี้นะครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของเจ้าบ้านชนะที่2ประตูตอนหนะครับผลงานพบกันล่าสุดของทั้งคู่ครับ มีสกอร์ถึง3ลูกเนี่ยนัดเดียวเท่านั้นนะครับเจอกันมา6นัดเป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับวันเวย์อย่างเดียวเลยนะครับชนะรวด6นัดครับทั้งเย้าและเยือนนะครับนัดล่าสุดก็ไปเยือนชนะมาได้1 0ึ่ก่อนหน้านั้นในบ้านชนะได้2 0งศไปเยือนราโยชนะได้1 0ึน่นะครับสกอร์สุดฮิตเลยนะครับหนนะครับที่เหลือเนี่ยในบ้านของมาดริดมาดริดชนะได้1 0ึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ในบอลถ้วยนะครับ การเดินทางวันนี้ก็ข้ามฝั่งกันนิดเดียวเท่านั้นครับร่วมเมืองมาริดวันนี้แค่8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราโยมาที่แอตเลนติโกมาร์กิดครับตารางคะแนนครับเจ้าบ้านแอตเลนติโกมาริดอยู่อันดับที่3ครับ9นัด19คะแนนคะแนนเท่ากับเรอเบติสนะครับแล้วก็ตามหลังบาเซโลนาอยู่3คะแนนครับประตูได้เสียโบว์อยู่8ลูกถ้านัดนี้ชนะนะครับยังอยู่ที่เดิมแต่คะแนนเท่ากับบา์เซโลนานะครับทางด้านของราโยเบย์โกโนครับอยู่กลางตารางครับปีนี้ฤดูกาลนี้ ฟอร์มค่อนข้างดีครับ9น,นัด11คะแนนประตูได้เสียลบอยู่2ลูกนะครับเบียดบี้กับทางด้านของโอซาวุน่าแล้วก็เซลต้าบิโก้นะครับก็ตั้งแต่กลางตารางลงไปถึงท้ายตารางในอันตรายทุกทีมนะครับสำหรับการสลับตำแหน่งกันนะครับใครพลาดเนี่ยหรือว่าตกหล่นไปเนี่ยลงไปท้ายตารางเลยนะครับในลาลิก้าของสเปนดูการนี้นะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านแอเลติโกมาดริดไปเยือนบิวเบาชนะไปได้1-0นะครับก่อนหน้านั้นสเสมอกับคลับบูชในบ้าน,นครับ0-0ชนะกิโลนา2-1เกมเยือนเนี่ยแพ้คลับบูช2-0ชนะเซบียา2-0แล้วก็ดาบี้แมทเมืองมาดริดครับแพ้ให้กับเรอัลมาดริดไป2-1ในบ้านเลยนะครับราโยบายยกาโนบ้างครับผลงานล่าสุดเก็บชนะได้มา2นัดครับจาก6นัดหลังนะครับสเสมอ1นัดแพ้3นัดนะครับ นัดล่าสุดเสมอกับทางด้านของเกซาเฟ่ครับ0ประตูต่อ0ในบ้านที่เหลือเนี่ยไปเยือนอเมเิียแพ้3-1ชนะเอลเช่2-1ครับไปเยือนแอตแลนติกบีเบลแพ้3-2ชนะบาันเซียได้2ประตูต่อ1แล้วก็ไปเยือนโอซาวนาแพ้มา2-1ครับผลงานในบ้านของมาดริดนะอ่าแอตเลนติโกมาดริดแพ้อยู่2ทีมเท่านั้นครับแพ้เรอัลมาดริดแล้วก็บียาร์เรียลนะครับที่เหลือเก็บชัยชนะได้3นัดนะครับยิงสกอร์สูง3นัดแล้วนะครับ ทางด้านของแอตเด t ติโกมาติดทางด้านของราโยบายากาโนครับแพ้มา3ามนัดติดนะครับเกมเยือนแพ้อันเมรียแพ้บิวเบาแพ้ออซาซุนาครับที่เก็บชชนะได้ก็ชนะให้กับเอสปันยอนไป2 0ครับราโยบายากาโนบุกเต็มที่ครับไม่มีคำว่าถอยครับทางด้านของราโยสไตล์นี้ บอลสูงชอบครับคะแนนความยากง่ายครับแอเลติโกมาดริดวันนี้อยู่ที่2คะแนนครับราโยบจกโกโนทีมเยือนอยู่ที่4คะแนนนัดหน้าแอเลติโกมาดริดไปเยือนรีเบติสเป็นงานยากครับงานยากอีกทีก็นู่นเลยครับไปเยือนปอร์โตในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับที่เหลืองานง่ายนะครับทางด้านของแอเลติโกมาดริดทางด้านของราโยบ้างครับนัดนี้4คะแนนนัดหน้าเปิดบ้านรับคาดิตไปเยือนเซบีย่ามีงานยากอีกทีก็เจอกับทางด้านของเรอลมดริดในบ้านนะครับ ผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านรอเช็คฟิตของฟิลิเป้ครับแล้วก็ทางด้านของมาคอสยอเลนเต้ห้องเครื่องคนสำคัญนะครับแล้วก็มีทางด้านของเลกิลอนด้วยนะครับยังต้องรอเช็คฟิตอยู่ก็ที่เหลือครับลงสนามได้ครบไม่ว่าจะเป็นโมลตาคอเลอากริสมันครับคาลาสโกนะครับเฮอร์โมโซนะครับยอเลนเต้เนี่ยรอเช็คเดปาวนะครับวิเซลนะครับซิโมเน่นะครับโอ้โหครบเลยครับรวมถึง ทางด้านของคลินส์แมนด้วยครับจอฟิลิกก็ยังมีข่าวอยู่นะครับว่าในทีมเนี่ยจะเอายังไงกับเขานะครับลาโยเบยกาโนครับผู้เล่นวันนี้เนี่ยรอเช็คฟิตของอังเดรมาตินราอูเด t โทมัสนะครับกองหน้าสองคนนะครับที่เหลือลงสนามได้ครบไม่ว่าจะเป็นราซอนนะครับคาเมลโลนะครับคาเตน่าคริสฟาวเกลนะครับวันนี้จะลงช่วยทีมได้หรือไม่ครับโตเปสนะครับ ลงสนามได้ครบนะครับใส่กันเต็มแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะครับราคาที่เปิดมาเป็นทาน้านาของเจ้าบ้านแอตเลติโกมาริดตาหมีวันนี้ต่อที่1ลูกน้ําขาวนะครับแล้วก็บางเว็บไซต์เปิดมาที่น้ําลบสิขยับขึ้นไปเป็นน้ําเต็มแล้วนะครับก็ต้องรอดูครับว่าวันนี้แอตเลติโกมาริดข่าวในทีมจะเป็นยังไงอีกทีนึนงครับ ทางด้านของรายยเบนแโนทีมเยือนครับน้ำเต็มน้ำลบสิ 10, ขยับลงไปเหลือค่อนๆน,น้ำลบสิ 10, ถึงน้ำขาวนะครับ1ต่อ2ครับเจ้าบ้านอยู่ที่1.47เท่าขยับขึ้นไปเป็น1.5เท่านะครับการเสมอกันเนี่ย 3. 8, 3. 9 8 3.9ขยับลงมาเหลือ3.80นะครับบาเว็บไซต์เนี่ยเปิดมา4.3ขยับลงมาเหลือ4.0ส่วนมากก็ขยับลงนะครับทางด้านของ ทีมเยือนชนะเนี่ยขยับขึ้นนะครับ6.2เป็น6.4นะครับบางเว็บไซต์7เท่าเป็น7.5เท่านะครับสูงสุดเนี่ย6.1ขยับขึ้นไปเป็น6.8นะครับสำหรับสกอร์สูงต่ำคู่นี้นะครับสกอร์สูงเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำค่อนข้างจะลบสินะครับเปิดมาน้ำขาวนะครับแล้วก็ขยับขึ้นนะครับสำหรับน้ำนะครับไปที่ลบสินะครับสำหรับราคาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง สกอตต์ต่ำน้ำเต็มนะครับน้ำล้นด้วยนะครับมีขยับลงมานิดเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้ก็ส่วนมากจบที่เสมอจบที่ทางด้านของแอตเลอริโกมาดริดเป็นวันเว์อย่างเดียวนะครับอยู่ที่มาดริดนะครับว่าจะยิงกี่ลูกนะครับวันนี้นะครับราโยจะต้านทานความแข็งแกร่งของตราหมีได้หรือไม่นะครับหนึ่งลูกเต็มวันนี้ตราหมีน่าจะเก็บสามแต้มได้ครับแต่ลูกที่สองจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับ กอร์สูงก็อาจจะมีครับถ้าราโยมีเถียงยิงขึ้นนำไปก่อนแอดเดนติโกมาดริดต้องตามคืนก็น่าจะเป็นสกอร์สูงครับในคู่นี้นะครับราคา1ลูกเต็มให้ต่อที่แอดเดนติโกมาดริดนะครับหลูกเต็มนะครับในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยทั้งหมด4คู่นะครับพิมลีของอังกฤษ2แล้วก็ลาลิก้าของสเปน3นะครับเดี๋ยวทบทวนให้อีกที นะครับสำหรับคู่แรกครับไบรตันกับนอตเทียมฟอร์เรสไบรตันต่อที่ลูกเต็มถึงลูกควบลูกครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ราคาขยับก็ให้ต่อที่นอตเทียมอ่าต่อที่ไบรตันแอนโฮปเอาเบี้ยนะครับนอติงแฮมฟอร์เรสน่าจะจมบวยอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์ครับในวันนี้นะครับต่อที่นกนังนวลครับหนึ่งลูกเต็มครับคู่ที่สองคริสตันเลสกับวูฟแฮมตันนะครับเป็นทางด้านของคริสตันเลสเปิดราคาที่ปป ให้ต่อที่คริสตันพาเลทครับบูวันนี้พิการนะครับขาดตัวหลักหลายคนก็ให้ต่อที่คริสตันพาเลทครับราคาปปครับคู่ต่อไปครับลาลิก้าของสเปนนะครับเที่ยงคืนตรงเซบีย่ากับบา l เลเซียเป็นท่าน้านของเซบีย่าครับเปิดราคามาที่ปปครับบาเลเซียเกมเยือนยังไม่ค่อยดีก็ให้ต่อที่เซบีย่านะครับรายละเอียดอยู่ต้นคลิปย้อนไปดูได้นะครับเซบียาฟอร์มกลับมาแล้วก็น่าจะเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะครับผม ในคู่นี้ครับให้ต่อที่เซบีย่าครับคู่ต่อไปครับยังลาลิก้าของสเปนอีกคู่หนึ่งครับเกตาเฟ่กับแอตติบิวเบลนะครับเกตาเฟ่ค่อนข้างท้ายตารางนะครับฟอร์มค่อนข้างจะผีเข้าผีออกครับทางด้านของแอตติบิวเบลฟอร์มนิ่งนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยเล่นกันค่อนข้างจะเข้าขานะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่แอตติบิวเบลราคาปปหรือราคาครึ่งลูกครับในคู่นี้นะครับแล้วก็คู่สุ ปิดท้ายกันที่ตรามีแอตเลนติโกมาดริดเปิดบ้านรับการ,รเยือนของราโยบิยากาโนคู่นี้มาดริดต่อที่1ลูกเต็มลุ้นกันที่เมดที่2ครับวันเวอย่างเดียวครับ6นัดมาดแอตเลนติโกมาดริดชนะรวด6นัดสกอร์1020ตลอดนะครับก็อยู่ที่ว่ารายโยจะเถียงหรือไม่เท่านั้นให้ต่อที่แอตเดนติโกมาดริดครับลุ้นกันที่เมทที่2ครับวันนี้เก็บ3แต้มได้ในบ้านแน่นอนครับ ครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่ครับกับเหล่าร้อยหลาของเรานะครับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของ YouTube c h anel n ของเรานะครับเหล่าร้อยหลานะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับใน Line แอของเราครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้ครับสำหรับ Line แอดแอดไซด์ครับห0 0 RA นะครับ100 RA มีแอดไซด์มีแอดไข้างหน้าด้วยนะครับ ถทายกันเข้ามาได้ครับทุกวันครับมีทีเด็ดทรงตรงถึงท่านทุกวันนะครับสำหรับไลน์แอดของเรานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับไม่มีคำอื่นคำใดนอกจากคำว่าขอบคุณครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ